بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله อันดับแรกพี่น้องที่รักนะครับขอชุกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยอันดับแรกบอกวันนี้นะครับพี่น้องมาจบ6การบายานพอดีเดี๋ยวคืนนี้ผมไปถึงบ้านต้องต่อเลย นะครับฉะนั้นอินชาอัลลอฮ์นะครับขอบคุณอัลลอฮ์มากที่ได้เจอกับพี่น้องแล้วหัวข้อไม่ถึงไหมครับได้ได้นะฮะหัวข้อในวันนี้นะครับบอกว่าผู้ใหญ่กับวัยรุ่นจริงๆผมถือก็ได้นะครับได้นะได้นะโอเคฮะนำได้เลยวันนี้เราบอกคุยเรื่องผู้ใหญ่กับวัยรุ่นสองวัยนี้นะครับพี่น้องที่รักเวลาเราดูแล้วเนี่ยเหมือนจะเป็นคนละเรื่องกันเลยจนคนถามว่าวันนี้เนี่ยการทำงานอิสลามหรือดาวะเราเนี่ยผู้ใหญ่กับวัยรุ่นเราจะไปด้วยกันยังไงผมต้องบอกอันดับแรกนะครับพี่น้องที่รักว่าสิ่งแรกเลยเนี่ยอัลลอฮ์ให้ความสำคัญกับเยาวชนกับชาวบ้านมากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในหะดีษเอาไว้ว่าอัสสลาตุอิมานุดดินละหมาดคือเสาของศาสนาอุลามะเปรียบเทียบเอาไว้นะครับพี่น้องไม่มีศาสนาเลยสำหรับคนไม่ละหมาดถ้าเสาคือศาสนาวะชะบับอิมานุลอุมมะดังนั้นเยาวชนคือเสาขององค์มะพี่น้องอุมมัตจะยืนได้หรือไม่อุมมัตอิสลามจะไปข้างหน้าได้หรือไม่วันนี้ตัวกำหนดสำคัญที่สุดคือเยาวชนผมเคยบรรยายพี่น้องที่รักครับแล้วบอกว่ามุสลิมไทยเนี่ยต่อให้วันนี้เรามีร้อยมูลนิธิมีล้านด็อกเตอร์มี 80,000 อาจารย์แต่มุสลิมอุมมะห์จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าไม่ได้ถ้าวันนี้วัยรุ่นไม่ขยับแล้ววันนี้เมื่อวัยรุ่นไม่ขยับเนี่ยโจทย์ถามกลับมาพี่น้องครับว่าอนาคตของอุมมะห์จะเกิดอะไรบ้างฉะนั้นพี่น้องที่รักวันนี้เนี่ยทั้งผู้ใหญ่และวัยรุ่นوالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ผมจะนึกอยู่ตลอดพี่น้องครับว่าทั้งบรรดามุมินชายและหญิงทั้งอาวุโสและวัยรุ่นต่างฝ่ายต้องเป็นผู้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันวันนี้จะเน้นหนักเรื่องเยาวชนเนี่ยนะจะสร้างกันล็อกไอรอนแม่มาเก็ตโดบผมอย่างเดียวเลยอัลฮัมดุลิลลาห์นะเขาเรียกรู้ใจแต่เบาๆนะครับถ้าผมหวานเยอะเกินเดี๋ยวจะพยานไม่ได้ต้องนอนโรงพยาบาลชะลอยชะลอนะขอบคุณมากครับขอเราตอบแทนบอกวันนี้เยาวชนพี่น้องครับเป็นอันดับแรกของวัยรุ่นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ในหะดีษหนึ่งว่าเท้าของบ่าวจะก้าวไปไหนไม่ได้ในวันกิยามะฮ์ฮัตตายุสอัลจนกว่าเขาจะถูกสอบถามก่อนด้วยกันแต่ถาม3ประการ4ประการนี้พี่น้องครับหนึ่งในสิ่งที่อัลเลาะห์จะถามอันอุมริฮิฟีมาอัฟนาฮู
อายุของคนคนหนึ่งนั้นเขาหมดกับเรื่องอะไรบ้างแต่หลังจากถามอายุอัลลอฮ์โฟกัสไปในวัยเยาวชนบอกอันชะบาบิฮิฟีมาอับลาแล้วในวัยรุ่นชีวิตเขาหมดกับอะไรบ้างผมเคยบอกกับเยาวชนและวัยรุ่นว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราพร้อมจะเจออัลลอฮ์เราพร้อมจะใช้ชีวิตเต็มที่ต้องยอมที่จะตอบอัลลอฮ์ให้ได้บอกเยาวชนบอกเอาอย่างนี้ดีกว่านะเห็นวัยรุ่นมุสลิมเราแข่งรถกันผมบอกว่ามึงแข่งอย่างนี้ไม่เป็นตำนานหรอกอย่างมากคนก็ลืมเขาด่ากลับหลังแค่นั้นเองเขาบอกว่าจะแข่งรถทั้งทีต้องแข่งให้ตายเราถอดเบรกแข่งเลยพี่น้องจบกำแพงคือเส้นใจใครเบรกก่อนคือแพ้ตายเลยอาจารย์ผมบอกใจว่าเราต้องให้ถึงตายเพื่ออะไรครับในเมื่อเราทุ่มเทมาขนาดนี้แล้ววันกิยามะห์จะได้ตอบอัลลอฮ์ได้เต็มปากว่าข้าพระองค์ตายเนื่องจากการแข่งรถยาอัลลอฮ์ข้าพระองค์ตายเนื่องจากการมุญาฮะดะห์ทางนี้เรียบร้อยแล้วยาอัลลอฮ์ถามไม่รู้บอกพร้อมตอบอัลลอฮ์แบบนี้หรือไม่เขาบอกไม่กล้าผมบอกไม่กล้าถ้าไม่กล้าอย่ากล้าก็อย่าทำวันนี้เยาวชนเราคือทรัพย์มีคุณภาพพี่น้องครับอัลลอฮ์เอ่ยในอัลกุรอานอัลลอฮ์เอ่ยถึงบรรดารอซูลอัลลอฮ์เอ่ยถึงบรรดาคนศอลิห์แต่เยาวชนกลุ่มหนึ่งพี่น้องพี่เล็กเขาไม่ใช่นบีเขาไม่ใช่บรรดาอัมบิยะแต่อัลลอฮ์เอ่ยถึงพวกเขาแล้วเรื่องราวตรงนี้จะถูกอ่านไปจนวันกิยามะห์ทำไมอัลลอฮ์ถึงเอ่ยถึงคนกลุ่มนี้พี่น้องที่รักบอกอินนะฮุมฟิตยะตุนเขาเหล่านั้นคือกลุ่มเยาวชนจุดเด่นอะไรพี่น้องที่อัลลอฮ์เอ่ยถึงเขากลุ่มเยาวชนกลุ่มนี้หนึ่งบอกอามานูบิร็อบบิฮิมเป็นเยาวชนที่อีมานต่อพระเจ้าของเขาผมจึงบอกพี่น้องว่าช็อตแรกของวัยรุ่นผู้ใหญ่ต้องหันไปมองครับพี่น้องว่าวันนี้เราให้อะไรกับเยาวชนบ้างถ้าอุมมัตอิสลามไม่ใช้ประโยชน์จากเยาวชนจาฮิลียะจะใช้ประโยชน์จากชะบาบมุสลิมนี่คือขุมพลังมหาศาลที่สุดพี่น้องครับจนผมเคยกล่าวและบอกกับพี่น้องเอาไว้ว่าขอเยาวชน10คนพอแล้วที่มีศักยภาพผมบอก10คนนี่เปลี่ยนโลกได้เลยบอกเป็นไปได้แล้วครับอาจารย์มาร์คซักเกอร์เบิร์กคนเดียวล้างได้ทั้งโลก YouTube ช่องเดียวเปลี่ยนฟิกเกอร์ท่านได้เกือบทั้งของ10เลยวันนี้พี่น้องที่รักจึงดูว่าอีมานของเยาวชนพี่น้องที่รักครับสิ่งแรกที่เราต้องเริ่มสำหรับผู้ใหญ่นั่นคือจะทำยังไงให้วัยรุ่นกลับมาหาอัลลอฮ์ให้ได้วัยรุ่นชะบาบมีพลังมากท่านนบีจึงบอกเอาไว้แล้วเตือนแก่บรรดาอุมมัตของท่านนบีจะให้ความสำคัญกับเยาวชนมากท่านรอซูลจึงเรียกบอกยามะชะรอชะบาบโอ้บรรดาชะบาบเยาวชนทั้งหลายนบีจะไม่มองข้ามเด็กอายุ18จะไม่มองข้ามเด็กอายุ19จะไม่มองข้ามเด็กเยาวชนแม้แต่อายุน้อยเลยเยาวชนที่อีหม่านพี่น้องที่รัก
จนบรรดาประวัติศาสตร์อิสลามพี่น้องจึงดูประวัติศาสตร์ว่าวันนี้ยะฮูดีกลัวที่สุดคืออะไรเขาไม่ได้กลัวโรงเรียนศาสนายะฮูดไม่ได้กลัวสถาบันฮาฟิสไม่กลัวพี่น้องว่าวันนี้จะมีสอนอิสลามกี่ที่แต่เขากลัวที่สุดเมื่อเยาวชนเข้าใจศาสนาวะลันตารดออันกัลยะฮูดวะลันนะซารานี่คืออุดมการณ์อย่างเดียวพี่น้องอัลลอฮ์เป็นผู้เฉลยให้เราเห็นว่ายะฮูดจะไม่พอใจเด็ดขาดถ้าวันนี้พวกเรายังไม่ปฏิบัติตามเขาแล้ววันนี้คนถือธงที่สำคัญที่สุดคือเยาวชนผู้ใหญ่ต้องให้โอกาสเยาวชนเหมือนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้โอกาสแก่ชะบาบมาแล้วพี่น้องดูว่าครั้งหนึ่งในทัพสุดท้ายที่ท่านนบีแต่งตั้งในวันที่นบีจะกลับหาอัลลอฮ์นบีเรื่องแม่ทัพคนหนึ่งคือท่านอุซามะบินซัยด์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอุซามะอายุ20ปีท่านนบีเลือกเป็นแม่ทัพบรรดาซอฮาบะห์อาวุโสต่างอยู่ใต้การดูแลของอุซามะห์พี่น้องดูว่าเหตุอะไรพี่น้องทำไมนบีไม่เลือกท่านอุมัรทำไมไม่เลือกคอลิดทำไมไม่เลือกอบูบักทั้งที่สามท่านนี้เนี่ยนะครับพี่น้องหรืออบูบัยดาบินจาร์ทั้งหมดมีความชำนาญในการรบแต่นบีไม่เลือกเลือกอุซามะห์หนึ่งในฮิกมัตสอนอุมัรท่านว่าเยาวชนไม่ใช่ไม่มีศักยภาพแต่วันนี้ผู้ใหญ่ต้องมองเห็นศักยภาพเยาวชนให้ได้ความสามารถเยาวชนพี่น้องผมบอกเขายกเปลี่ยนโลกได้ทั้งโลกเขาทำได้ในสิ่งที่เราคิดไม่ถึงว่าเขาทำได้แต่อย่างเดียวผู้ใหญ่ต้องให้โอกาสเพื่อให้เขาแสดงศักยภาพนี่คือการทำงานแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนอบูบักรอัสซิดดีกมีน้องที่รักบอกว่าถ้าวันนี้เนี่ยจะปลดอุซามะห์ออกเนี่ยท่านเนี่ยนะครับให้ย้ายภูเขายังง่ายกว่าการปลดอุซามะห์ออกเพราะอะไรจะปลดคนที่นบีแต่งตั้งได้ยังไงท้ายสุดอะไรเกิดขึ้นทัพอิสลามนำมาซึ่งชัยชนะสู่จามาตอ้อมออกอุมมัตอิสลามภายใต้การนำของเด็กอายุ20ปีฟิตยะตุนอามานูบิร็อบบิฮิมผู้ใหญ่ต้องเข้าใจพี่น้องครับวัยรุ่นมีศักยภาพแต่ขออย่างเดียววัยรุ่นต้องเริ่มด้วยการอีหม่านต่ออัลลอฮ์และชะบาบเยาวชนจุดเด่นของพวกเราอย่างนี้ผมต้องขอดุอาตลอดพี่น้องว่าให้เราเป็นวัยรุ่นตลอดไปแก้ไม่ได้ให้ไปแค่อายุแต่มีพฤติกรรมต้องเยาวชนตลอดไปเยาวชนจะมีความกล้าในขณะที่ผู้ใหญ่มีความรอบคอบมันต้องไปด้วยกันอุมมัตอิสลามไปข้างหน้าไม่ได้ถ้ามีแต่มุฮาจิรีนและไม่มีอันซอรอุมมัตอิสลามไปข้างหน้าไม่ได้ถ้ามีอุมัรบินคอตบแต่ไม่มีอาลีบินอบีตอลิบไปไม่ได้มีซอฮาบะห์อาวุโสและไม่มีซอฮาบะห์วัยรุ่นต้องไปด้วยกันทั้งคู่ปัญหาวันนี้จะมาเราเนี่ยบางคนมองข้ามศักยภาพเยาวชนวัยรุ่นจะทำอะไรได้ผู้ใหญ่หมดไม่แปลกจัดงานบยานเราทีหนึ่งที่มาคือคนแก่ทั้งนั้นเลยวัยรุ่นหายหมดที่จริงพวกเรานะรุ่นโตนะมาอันทำอยู่เลยแหละคงไม่หลุดไปเล่นน้ำท่อมแล้วแหละคง
75นี่เขาไม่หันแบบพับฟอยแล้วนะครับแล้ววันรุ่งที่มาพี่น้องดูผมบอกผมส่วนตัวดีใจตลอดเลยดีใจตลอดเลยเมื่อเราเห็นวัยรุ่นมันมาแต่งตัวแบบไม่ใช่มาฟังศาสนาเข้าใจไหมมั้ยไม่ได้ใส่โต๊ะมาบางคนใส่ขาสั้นบางคนมาแบบมันจะรู้จักไหนมาก็ไม่รู้พี่น้องบางคนมาเป็นคาราบาวลุกลงเลยบอกเราเห็นเราดีใจมากมากเพราะพวกนี้วัยรุ่นมาฟังศาสนายากกว่าเชิญผู้ว่ามาเปิดงานเชิญผู้ว่ามาเปิดงานในกระจกพี่น้องไม่ยากพี่น้องเชิญสิครับจัดงานอะไรมาได้เชิญสสมาเปิดงานท่านยังสบายหมูเลยพี่น้องดีละได้เชิญวัยรุ่นใส่ขี้เดามาฟังใบยามยากมากยากมากยากมากเชิญวัยรุ่นตาแดงริมคลองได้ตายทีมาฟังยากมากผมบอกถ้ามันมาฟังได้แล้วก็มันสุดยอดทำไมครั้งนี้คือพันนั้นนี่คือพันนั้นเยาวชนที่ฟังได้ยังไงต้องเอามาใช้พี่น้องดูในประชุมจะมีท่านหนึ่งในสงครามอาวุธเราจะปกป้องมาดีนะหรือจะออกไปสู้กับเขาชาวบ้านที่เป็นวัยรุ่นบอกยารอสุลลัลเราไม่ต้องรอที่มาดีนะออกไปเจอมุชริกที่อาวุธเลยพี่น้องเยาวชนบอกท่านนบีบอกเราไปเจอที่อาวุธเลยท่านนบีรับความเห็นกลับไปใส่เสื้อกอเลยพี่น้องซาบัดอาวุโสบอกว่าทำไมไปเสนอแบบนั้นรีบไปบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเปลี่ยนไหมนบีบอกบรรดาอัมบียะเมื่อใส่กรอกทำให้ถอดออกตลอดไปนบียอมรับในความเห็นวัยรุ่นชาบาบมีความกล้าแต่อย่ากล้าผิดที่มันจะกลายเป็นกล้าไม่ได้เรื่องทันทีผมรู้จักกับวัยรุ่นคนหนึ่งค้ายาดูมันกล้าบอกแล้วเวลาส่งยาส่งที่ไหนส่งหน้าป้อมอาจารย์บอกเลยส่งหน้าป้อมเลยนะที่ไหนอันตรายที่นั่นคือปลอดภัยไม่ใช่มีในละครไปน้องมันทำจริงแต่เราเนี่ยฉีดแต่ทำไมฉีดแต่แน่นอนสั่งปั๊บปั๊บปั๊บเลยบอกเราผมลงหน้าป้อมเลยอาจารย์ยกกันลงตรงนั้นเลยเขาไม่นึกหรอกว่าเราจะขนยาหน้าป้อมมาทำแบบนั้นเลยพี่น้องบอกผมเคยขับหนียาในหน้าจันเมียนักการทหารไปฉีดแตกเลยผู้หญิงที่บ้านและสุดท้ายวันนี้กลับมาทางของอัลลอฮ์ได้ผมทำกันเดียวเวลาเราไปบายาที่ใต้พี่น้องออกไปกลางคืนนะที่ใต้เป็นเหมือนกรุงเทพที่ยังเคยมีวันป่าช้าไหมล่ะ5ทุ่ม4ทุ่มยังเงียบขับไปบางคนต้องลุ้นไปรู้จะเจอแจ็คพอตเมื่อไหร่นะไม่ใช่แจ็คพอตอะไรพี่น้องเราไม่รู้ว่าจะเบิกเมื่อไหร่พอดูข่าวเด็กนู่นเด็กนี่ไม่รู้อะไรเลยบอกไปกับผมพี่น้องถามกับบอกบางไม่กลัวถามอย่างเดียวพี่น้องบอกแม่ไม่กลัวหรอครับเขาพูดคำเดียวพี่น้องอาจารย์ผมเคยผ่านความตายมาในเรื่องใจเนี่ยผมเคยผ่านเสี่ยงความตายมาในเรื่องชั่วๆเยอะแล้ววันนี้ถ้ามันจะทำงานได้อัลลอฮ์ได้และถ้าตายได้กับชีตันผมยังกล้าหาญเลยและทำไมวันนี้ผมจะกลัวในเมื่อจะมาในทางของอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์เราในไม่ยันแต่เขาขับรถจิตใจมันกล้าหาญยิ่งกว่าผมอีกชาวบ้านวัยรุ่นมีความกล้าถ้าผู้ใหญ่เปิดโอกาสให้มันได้คิดมันต่อยอดไปได้ไกลไปน้องที่ไหนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อให้โอกาสแบบนี้จึงบอกกับพี่น้องว่าเยาวชนนั้นที่อัสฮาบุลกะฟมีความกล้าอย่างหนึ่งที่เขามีอิซกามูฟะกาลูร็อบบุนาร็อบบุสซะมาวาติวัลอัรฎในสังคมที่เลวร้ายใครเป็นมุสลิมคือโดนฆ่า
คนวัยรุ่นกลุ่มนี้กล้าที่จะลุกขึ้นและบอกกับทั้งหมดว่าพระเจ้าของเราคืออัลลอฮ์ความตายอยู่ตรงนั้นหายนะอยู่ตรงนั้นเขาไม่กลัวอะไรเลยพี่น้องพระเจ้าเราคืออัลลอฮ์เมื่อเจ้ากล้าว่าเราบัตนาอัลลอฮ์กุลบิมอัลลอฮ์ให้หัวใจที่แข็งแกร่งขึ้นอีกพี่น้องดูว่าวันนี้วัยรุ่นไม่ต้องไปตะโกนไม่ต้องไปแย่งน้องจอกและไปตะโกนตรงนั้นพระเจ้าของเราคืออัลลอฮ์พี่น้องไปโรงพยาบาลบ้าแน่นอนเขาจับไปโรงพยาบาลบ้าเรียบร้อยบ้างต้องไปไถ่ตัวกันออกอาซาบุลกาฟีจุดยืนเขาคือประกาศแบบนั้นแต่จุดยืนวันนี้เราประกาศอีกแบบนั่นคืออะไรพี่น้องวัยรุ่นมุสลิมจะเจนไหนก็ไม่ทิ้งละหมาดมาชาอัลลอฮ์เวลาเราดูวัยรุ่นมุสลิมที่มันอยู่มั่วสุมกันนะครับพี่น้องผู้ใหญ่ไม่ชอบแน่นอนไม่ชอบแน่นอนพี่น้องดูแล้วกลัวด้วยดูแล้วมันอยู่กันเป็นก๊อกเลยถ้าเราไม่ใช่มุสลิมเราก็กลัวแต่จุดหนึ่งพี่น้องที่มันรู้สึกเย็นมากผมมาเรียนกรุงเทพแรกๆเรียนช่างศิลป์ก่อนแรกๆก่อนมาเรียนศาสนานะอัลฮัมดุลิลละห์ดูพี่น้องสมัยเรียนศาสนาไม่เคยมาคลอง10เลยนะพอตอนนี้ได้มาเที่ยวคลอง10เพิ่งรู้ว่าคลอง10บรรยากาศดีกว่าศาสนาอีกมาชาอัลลอฮ์ติดคลองด้วยมาเรียนกรุงเทพแรกๆบ้างอยู่กิมมูมาเฟียแขกทั้งนั้นเลยพวกเราทั้งนั้นเลยอยู่หัวสะพานนะเป็นก๊กเลยผมแปลกเดินใส่กางเกงยีนลงมาพี่น้องเอาไงวะกูตายแล้วไอเราไม่ค่อยหาเรื่องกับใครหรอกพี่น้องหน้าผมนะหารักอย่างเดียวเว้ยทำยังไงวะมันเสียวนะบางเรามาต่างถิ่นมุสลิมก็เพราะตอนนั้นก็ไม่ได้อุดไม่ได้อะไรนักหนาทำไงดีวะเดินไปรอมันดักกูก่อนในกูพลาดเลยทำยังไงพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์มีผมพกของด้วยต้องพกบ้างไม่พกไม่ได้เดินเข้าไปถึงผมเอาของผมออกเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมขึ้นเลยบ้างมันไม่ต้องบอกอะไรผมเลยนั่งหัวสะพานเป็น10 20โอ้อัสลามุอะลัยกุมครับพี่น้องหันมาอะไรกูมุสลิมเกลียดห้าวยังไงกูก็ต้องตอบสลามมันเชื่อไหมครับคำเดียวพี่น้องไม่ต้องตอบอะไรเยอะเลยท้ายสุดมันความเป็นจามาตพี่น้องเกิดขึ้นทันทีวันนี้วัยรุ่นมุสลิมต้องประกาศความเป็นจุดยืนของอุมมะห์คืออะไรครับปฏิบัติในหลักศาสนาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามต่อให้เราอยู่ในวงน้ำพุต่อให้เราอยู่ในวงมัสยิดก็ต้องละหมาดที่ใต้นะครับพี่น้องมีจะมาอ่านหนึ่งจะมาอ่านฮาลาก็ฮาลาก็ห้าหกคนมีฮาลาก็หนึ่งนะเล่นยากันอยู่นะพหุวัฒนธรรมมีมุสลิมด้วยและก็ไม่ใช่มุสลิมแต่ส่วนใหญ่สังเกตนะพี่น้องวงไหนมีบังคือหัวหน้าไอ้ตีไม่ค่อยได้ขึ้นหรอกครับพี่น้องไอ้บังเรานี่แหละแต่หัวโจกเลยนั่งเล่นยากันพี่น้องที่รักมีไม่ใช่มุสลิมมีอยู่คนหนึ่งนะไอ้บังเราอยู่ด้วยบอกเฮ้ยมึงเอาไหมเดี๋ยวกูให้ของมึงไม่ต้องซื้อเลยยังไงอะบังมึงเข้าอิสลามแล้วมึงมาเป็นแขกแล้วเดี๋ยวกูให้มึงเลยดูทันอีกมันดาว่าในวงนั้นไอ้นี่เขาเอาสิครับพี่น้องบอกเข้ายังไงอะอัชฮาดูอัลลอฮ์อิลาฮ์อิลลอฮ์กล่าวปฏิญาณรับอิสลามแล้วมันก็เป็นมุสลิมละหมาดอีกเรื่องนะหลังจากวันนั้นนะครับพี่น้องเวลาถามมันเนี่ยมันบอกว่ามันเข้าอิสลามแล้ว
and Muslim. ส่วนละหมาดไม่ละหมาดอันนั้นว่ากันอีกเรื่องแต่สิ่งที่ผมคิดและชื่นชมอยู่นิดนึงมึงเมาก็ยังมีจิตอุดมการณ์ในการดาวานะมึงนี่เดินไม่ตรงทางแล้วแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้ามันบอกว่ากูให้มึงฟรีเลยมึงช่วยไปเอาไอ้นั่นให้กูหน่อยมึงช่วยทำงานให้กูหน่อยอันนี้ปกติแต่สิ่งที่มันขอไม่ใช่ผลประโยชน์แค่ตัวไอ้บังเองผมจะบอกพี่น้องว่าวัยรุ่นมุสลิมเนี่ยต้องให้เป็นยังไงความเป็นมุสลิมยังมีอยู่ในหัวใจพี่น้องเราแค่ขอวันนี้พี่น้องปรับให้ได้เปลี่ยนแปลงให้ได้และเอามาใช้ประโยชน์ให้ได้จึงบอกกับพี่น้องนะครับว่าวันนี้เยาวชนที่อยู่กับเราเนี่ยอินชาอัลลอฮ์ฝึกมันในการทำงานให้โอกาสในการทำงานเหมือนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งใช้แก่ซอฮาบะห์แล้วใช้ไปตามความสามารถของแต่ละคนพี่น้องดูว่านบีใช้อุมัรแบบไหนนบีสั่งรอบีอะห์ยังไงนบีสั่งกับบีลานแบบไหนและนบีบอกกับท่านเซดยังไงวัยรุ่น10คนนบีใช้งานไม่เหมือนกันผู้ใหญ่เราวันนี้ต้องจับทางวัยรุ่นในที่อยู่กับเราให้ได้ว่ามันถนัดแบบไหนเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะได้ให้ประโยชน์แก่มากที่สุดกับเยาวชนและวันนี้พี่น้องครับสิ่งที่อยากบอกกับผู้ใหญ่ด้วยเมื่อวันนี้วัยรุ่นมีศักยภาพแบบนี้สิ่งที่ผมบอกกับท่านเลยนะครับมันทำดูเลยเมื่อชาวบ้านทำแบบนั้นได้ยืนชัดในหลักการอิสลามได้อัลลอฮ์ยกย่องบรรดาเยาวชนจนอัลลอฮ์เอ่ยถึงและพี่น้องดูนะครับว่าวันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำงานที่ยิ่งใหญ่นั้นท่านนบีเคยถามบรรดาซอฮาบะห์ในค่ำคืนนี้คืนนี้ใครจะดูแลฉันบ้างซอฮาบะห์คนหนึ่งยกขึ้นในความมืดบอกอะนายารอซูลุลลอฮ์นบีมองไม่เห็นเลยว่าใครพี่น้องถามครั้งที่สองยกมือขึ้นอีกครั้งถามครั้งที่สามยกมือขึ้นอีกครั้งเป็นวัยรุ่นคนเดียวพี่น้องครับชนเยาวชนบางคนมาหาท่านนบีและมุบายะห์เลยว่าอุบายะฮ์อะลัลเมาตฉันขอสัตยาบันกับสัตยาบันกับท่านยารอซูลุลลอฮ์ด้วยกับความตายสิ่งใดฉันช่วยอัลลอฮ์ได้ช่วยรอซูลได้จนตัวตายฉันก็ยอมพี่น้องดูว่าเมื่อเราทราบอย่างนี้ครับผู้ใหญ่นะครับผู้ที่จะพลิกเกมดาวะห์และการทำงานศาสนาในปัจจุบันได้ดีมากนั่นคือเยาวชนพี่น้องจำได้ไหมวันที่ท่านมุสอับบินอุมัยไปดาวะห์ที่มะดีนะห์ครั้งแรกก่อนที่นบีจะไปมุสอับไปก่อนนบีครั้งแรกท่านนบีส่งมุสอับไปครั้งแรกเชิญชวนชาวมะดีนะห์รับอิสลามมีนักเลงคนหนึ่งพี่น้องซะอัดบินมูอัสเป็นหัวหน้าเป็นเยาวชนเป็นวัยรุ่นถืออาวุธไปเลยพี่น้องหามุสอับถ้าบ้านเราตอนนี้คือถือปืนสมัยก่อนคือถือออกถือมาพี่น้องครับถามมุสอับคำเดียวว่าเจ้ามาทำอะไรจะมาชวนพวกโง่ๆของเราไปทำอะไรถามอย่างนี้เลยจึงเตือนวัยรุ่นคนจริงไม่เฮาในเฟซผมจะเตือนเยาวชนตลอดว่าวัยรุ่นยุคใหม่ถ้าเกลียดหรือโกรธใครอย่าพิมพ์อย่าด่ากันในเฟซไปหาเจ้าตัวกล้าไหมถามมาเลยบอกมาเลยบางผมไม่ชอบเรื่องนี้ที่บางทำแต่เราไม่กล้าซอฮาบะห์กล้าวัยรุ่นแบบมุสลิมกล้าเขาถามเลยพี่น้องว่ามาทำอะไรท่านมุสอับใจเย็นมากถามซะอัดบินมูอาซว่าอาวะตัชลิส
วัตสมานั่งแล้วฟังก่อนดีไหมท่านพี่น้องดูวัยรุ่นคนหนึ่งร้อนอีกคนหนึ่งก็เย็นบอกนั่งก่อนแล้วฟังพี่น้องที่รักซาอัดบินมูอัซวางอาวุธเลยนี่คือคนจริงเอาท่านอยากพูดอะไรพูดมาคำเดียวครับพี่น้องมูอัซบินมูซาบินอุมัยอ่านกุรอานให้ซาอัดฟังฟังไปได้แป๊บเดียวพี่น้องที่รักซาอัดปิดปากมูซาเลยบอกพอแล้วถ้าจะรับอิสลามแบบท่านต้องทำยังไงบ้างซาอัดเขารับอิสลามพี่น้องแต่การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นแก่ๆคนหนึ่งมันไม่ได้จบแค่ตัวเองซาอัดกลับไปที่บ้านกลับไปหาลูกน้องวันนี้ฉันเป็นมุสลิมฉันเป็นมุสลิมผู้ศรัทธาพี่น้องในฐานะหัวหน้าลูกน้องทั้งหมดรับอิสลามหมดเลยผมจึงบอกว่าวัยรุ่นเวลามันตอบว่าตัวได้คนนี้ไอ้ตามซุ้มต่างๆมันจะไปได้ว่าได้ทุกที่อาจารย์ไปไม่ถึงหรอกครับอิหม่ามไม่ไปไปหรอกครับพี่น้องไล่ใช้ของไปเรื่อยไม่ต้องมีที่ซุ้มครับตาไม่ถึงหรอกครับพี่น้องกับวัยรุ่นเยาวชนวันนี้เราจุดที่หัวประกายหลังจากนั้นคนเหล่านี้จะทำการได้ว่าทั่วทุกพื้นที่วัยรุ่นกลุ่มหนึ่งมาฟังบรรยายนะพอบอกใครชวนมาฟังเขาบอกไม่มีใครชวนนอกจากลูกพี่เขาเองจับตัวได้ไปเรียกพวกลูกน้องมาฟังบรรยายซาอัดบินมูอัซหลังจากเปลี่ยนแปลงตัวเองพี่น้องวันที่ซาอัดเสียชีวิตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวเลยครับพี่น้องว่าอิฮตัซซะรุอัชรุอัรชุรเราะห์มานอารัชของอัลลอฮ์สั่นสะเทือนวันนี้ลิมาอ์ติซาบินมูอัซเนื่องจากการตายของซาอัดบินมูอัซมาชาอัลลอฮ์วันนี้วัยรุ่นเยาวชนพี่น้องที่รักครับมันถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนแปลงเกมวันนี้ผู้ใหญ่เราพี่น้องเราต้องเปลี่ยนรูปแบบในการจัดงานด้วยที่จัดมาไม่ใช่ไม่ดีแต่บางทีมันไม่ตอบโจทย์กับวัยรุ่นผมยังเคยคิดเลยนะวัยรุ่นแต่งรถเนี่ยแม่เวลาเราจัดงานสุราต้องจัดสักช่วงหนึ่งให้มันแต่งแล้วให้รางวัลให้รู้เรื่องไปเลยแต่แต่งมึงต้องมีเหตุผลต้องมีเข้าหมายต้องรู้ว่าทำประโยชน์อะไรได้บ้างทำไมอะครับมีมัสยิดหนึ่งพี่น้องวัยรุ่นไม่ละหมาดวัยรุ่นไม่เอาศาสนาเลยในกำปุ้งในหมู่บ้านทำยังไงอะพี่น้องชวนมาฟังฮะแล้วก็มันหนีแน่นอนชวนมาละหมาดมันวิ่งแน่นอนทำยังไงอะครับชวนมันไปแว่นรถไปอิหม่ามก็ต้องไปทีมงานรุ่นใหญ่ก็ต้องไปด้วยขี่คาราวานเลยพี่น้องแปลกนะครับชวนฟังศาสนาไม่มาแต่ชวนแว้นมอไซค์มันไปบอกถ้าไปก็ต้องไปครับเป็นแถวเลยสุดท้ายถึงเวลาละหมาดเบรกระหว่างทางเข้าละหมาดยะมอก็สับละหมาดเสร็จนะซียัต5นาทีวัยรุ่น5นาทีพออย่าเยอะสมาธิสั้นแต่ความตั้งใจมันเยอะบอกเราทำแบบนั้นเองอาจารย์ครับชวนมันไปซิ่งรถมอเตอร์ไซค์หลังจากนั้นให้ละหมาดนะซียัตละหมาดนะซียัตพอหลังจากนั้นกิจกรรมเราจะทำอะไรชวนพวกเขามาตลอดหลังจากนั้นแหละครับวัยรุ่นจึงเข้ามัสยิดบางทีวันนี้เราต้องคิดเกมนะครับพี่น้องว่าผมบรรยายเมื่อคืนเตือนตัวเองด้วยและเตือนพี่น้องบางทีงานบรรยายงานอีเวนต์มุสลิมเราอยู่แพทเทิร์นหมุนวนอยู่อย่างนี้นะบรรยายเสร็จก็นาชีดเสร็จก็ละครเสร็จก็ขอบริจาคแล้วก็จบสิ้นสุดวัสสลามแพทเทิร์นนี้ดึงได้คนอาวุโสพี่น้องจริงๆนะครับไม่ได้ว่าพูดในคิดเราจะดึงได้
นั่นคืออาวุโสเวลามาฟังแค่นั้นเองแต่วันนี้ดาเอดูเอชทำยังไงเราจะดึงเยาวชนได้และวันนี้เยาวชนพี่น้องเด็กเกเรมีมากกว่าเด็กเรียบร้อยเด็กไม่เอาไหนมีมากกว่าเด็กโซนเด็กไม่เอาศาสนาอะไรมีเยอะนี่คือโจทย์ว่าเราจะทำยังไงผมจะบอกว่าอุมมัตอิสลามไม่ใช่เวลาทะเลาะกันไม่ใช่เวลาเถียงกันหลายเรื่องเราคุยเรื่องขีลาบจนไม่จบเลยสักเรื่องท้ายสุดทะเลาะเบาแวงแตกแยกผมบอกวันนี้ลองเปลี่ยนสักจมาดหนึ่งพอครับพี่น้องทำงานกับเยาวชนดึงวัยรุ่นสู่การละหมาดได้สู่อิสลามได้แล้วท่านจะรู้ว่าเยาวชนมีพลังจริงๆเยาวชนมีพลังมากๆพี่น้องครับถ้าไม่มีอัลลอฮ์ไม่ยกแน่นอนแต่จะเตือนนะครับพี่น้องอันนี้เตือนเยาวชนที่ทำงานแล้วผมไปบยานที่ภูเก็ตผู้ใหญ่ที่ภูเก็ตก็ฝากบอกอาจารย์ช่วยเตือนแกเยาวชนด้วยบอกเรื่องอะไรครับเยาวชนบางคนเก่งมากเก่งมากเก่งจนลืมผู้ใหญ่ไอ้นี่ก็ไม่ได้เก่งได้แต่ห้ามข้ามหัวการให้เกียรติอาวุโสคือสิ่งจำเป็นการเคารพครูบาอาจารย์คือสิ่งจำเป็นการมุชาวราตปรึกษากับผู้ใหญ่เป็นสิ่งจำเป็นถึงแม้ความคิดเราจะดีก็ตามสลับตะก่อนพี่น้องครับให้เกียรติกับผู้คนมากไอ้มาบางท่านมานั่งอ่านฮะดิษใครอ่านมุฮัดดิซีนบางคนฟังเขาบอกว่าฮะดิษที่เขาอ่านเนี่ยฉันจำได้ตั้งแต่วันที่ฉันยังไม่มีเข่าแม้แต่เส้นเดียวแต่เราฟังเขาอ่านจนจบและเขาอ่านฮะดิษไม่ได้อ่านมานานไล่สนัดมาเลยพี่น้องจนถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่งฟังนี่คือการให้เกียรติวันนี้บอกวัยรุ่นเก่งยังไงต้องให้เกียรติอาวุโสวัยรุ่นจะเจริญได้จะทำงานมีคุณภาพต้องเป็นคนที่ให้เกียรติอาวุโสศักยภาพดีมารยาทก็งามนี่คือนักรบในแบบมุสลิมฉะนั้นวันนี้เยาวชนพี่น้องครับอยากจะเตือนกับวัยรุ่นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ได้เตือนและบอกกับท่านรอซูลว่ายาอัยยูฮัลมุตตัสซิรโอ้ผู้ที่นอนห่มผ้าคำสั่งอัลลอฮ์บอกนบีว่ากุมฟานซิรมุฮัมมัดจงลุกขึ้นอัลลอฮ์สั่งนบีว่านั้นให้ลุกขึ้นแล้วเตือนมนุษยชาติคำสั่งอันนี้จะไม่ลงนะบอกจากอุมมัดชะบาบเยาวชนทั้งหมดวันนี้ว่าท่านต้องลุกขึ้นสังคมเราวันนี้กำลังลำในใจเรียกำลังลำในท่านจากใจเรียถ้าวัยรุ่นมุสลิมหลับด้วยใครจะปลุกอุมมัดให้เตือนใครจะปลุกชาวบ้านอายุใครต้องลุกเยาวชนตายครั้งเดียวนะครับน้องผมเตือนวัยรุ่นและเตือนตัวผมด้วยเกิดมาครั้งเดียวและตายก็ครั้งเดียวฉะนั้นวันนี้เตือนเยาวชนนะว่าการเราเลือกไม่ได้แต่ตายเราเลือกได้เราเคยเลือกที่จะแล้วสุดท้ายวันนี้ชีวิตเหลืออีกกี่โค้งไม่รู้เลือกจบให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อย่างน้อยที่สุดขอให้การตายของเราเป็นอัสบาบฮิดายัตเปิดให้พี่น้องได้เตาบัตต่อไปพี่น้องที่รักเชคมูฮัมมัดฮัสซันอะฟิซาอัลลอฮ์ครั้งหนึ่งพี่น้องที่รักครับได้รับสายโทรศัพท์จากหมอท่านหนึ่งไม่ใช่หมอหรอกครับเจ้าหน้าที่มัสยิดที่ทำการกับฝันมายัด
ขาบอกแปลกมายัดเจอบางมายัดพี่น้องที่รักสภาพศพแข็งแบบนี้เลยเขาบอกงงมากพี่น้องมายัดมือแข็งอยู่แบบนี้ดึงยังไงก็ไม่หลุดสุดท้ายก็ต้องกระฝันสภาพนั้นถามไปยังครอบครัวเขาว่าเป็นยังไงบ้างเขาบอกยาอัลลอฮ์พี่ฉันก่อนที่เขาจะตายเป็นประจำอิสติกอมะห์ละหมาดขอดุอาต่ออัลลอฮ์ขอให้การตายของฉันการมีชีวิตอยู่และการตายของฉันเป็นอัสบาบฮิดายัตให้กับเพื่อนๆและพี่น้องฉันด้วยเราจะตายแต่ละทีพี่น้องชีวิตเรายิ่งใหญ่มากขายให้อัลลอฮ์ผู้เดียวพอสิ่งมีค่าที่สุดในชีวิตพี่น้องคือชีวิตครั้งเดียวเราให้มาอัลลอฮ์บอกในกุรอานอินนัลลอฮ์อัสตารามินัลมุมินอัลลอฮ์ซื้อแล้วจากบรรดามุมินหนึ่งอันฟุซาอุขอซื้อชีวิตเจ้าชายไหมเยาวชนพร้อมขายให้อัลเลาะห์มั้ยเราติดยาเราไม่ละหมาดบอกพร้อมจะเปลี่ยนให้อัลเลาะห์มั้ยสุดท้ายจนวินาทีสุดท้ายยาอัลเลาะห์ฉันไม่ให้ยาที่สุดแล้วยาอัลเลาะห์พี่น้องจบบนความพยายามถึงยังไม่สำเร็จอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์ก็เสร็จสุดท้ายเลยพี่น้องไปได้แค่นี้แล้วยาอัลลอฮ์จากไม่เคยละหมาดกลับมาละหมาดได้สี่วักตูตายก่อนครบห้าวักตูยาอัลลอฮ์มัสตาตาตุยาอัลลอฮ์สุดความสามารถของฉันแล้วยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์พร้อมจะซื้อเต็มราคาพี่น้องที่รักครับชีวิตเราวัยรุ่นเราจะล้มได้ครั้งเดียวผมจึงเตือนตัวเองและพี่น้องว่าให้อยู่อย่างสิงแล้วตายอย่างเสือจะอยู่อย่างหมาแล้วตายอย่างหมาพี่น้องครับสหบัตอัสลฟุสซอลห์ดูเยาวชนในอดีตเขาเป็นยังไงท่านกุตัยบะห์รอฮิมะฮุลลอฮ์หนึ่งในพลกองทหารมุสลิมถูกโรมันจับตัวได้โรมันเอากุตัยบะห์เข้าคุกเลยพี่น้องสั่งทหารทั้งหมดว่าห้ามให้น้ำอาหารใดๆทั้งสิ้นแก่เด็กแก่หนุ่มไอ้กุตัยบะห์คนนี้อิลลัลคินซีรวัลคัมรนอกจากเนื้อสุนัขเนื้อสุกรและเหล้าเท่านั้นตั้งในคุกห้ามให้อะไรทั้งสิ้นให้สองอย่างหนึ่งเหล้าสองหมูอยู่ในคุกกับคนไทยบ้างสามวันสามคืนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ครบสามวันพี่น้องเปิดคุกออกคนไทยบ้างยังไม่ตายออกมาในสภาพเหมือนตายดูเหล้าดูเนื้อหมูคุตัยบะห์ไม่ได้แตะเลยแม้แต่นิดเดียวโรมันถามเลยครับพี่น้องว่าทำไมเจ้าไม่กินในเมื่อศาสนาเจ้าเนี่ยถ้าไม่มีอะไรกินกินได้ไม่ใช่เหรอใช่ไหมครับพี่น้องกินได้คุตัยบะห์บอกใช่กรณีจำเป็นฉันกินได้แต่คราวนี้เนี่ยมันคือการเล่นของท่านกับศาสนาฉันฉันขอยืนยันบอกต่อหน้ากษัตริย์โรมันเลยครับพี่น้องว่ากูตายบ้ายอมตายแต่จะไม่ให้ท่านเล่นกับศาสนาอัลลอฮ์เป็นอันขาดนั่นคือเยาวชนพี่น้องครับเขาเลวได้เขาเสียหายได้แต่ศาสนาอัลลอฮ์เปลี่ยนไม่ได้วันนี้เราจะเป็นยังไงพี่น้องจึงบอกเยาวชนว่าถึงเวลาตอบัตเปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าเยาวชนมุสลิมไม่ขยับขยื่นถ้าเยาวชนมุสลิมไม่ทำงานจะไม่มีใครเรียกร้องสู่จัดจะทำตลอดไปถึงเวลาเราต้องร้องถึงเวลาเราต้องช่วยเยาวชนคือทรัพย์มีคุณภาพแต่จ
จะกลายเป็นวัตถุพิไรค่าต่อเมื่อผู้ใหญ่ไม่เห็นคุณค่าของมันเอามันมาใช้งานพี่น้องเด็กติดยาเอามาเด็กไม่ละหมาดเอามาเด็กไม่หิจาบเอามาและพี่น้องจะรู้ทุกคนอยากเป็นคนดีจริงๆวันร้อยไม่มีเด็กติดยาคนไหนที่ไม่รักอัลลอฮ์พี่น้องที่รู้จักเพื่อนติดยาหรือเราเองที่เคยพาไปจุดจุดนั้นมาแล้วถามตัวเองสิครับว่าจริงๆแล้วรักอัลลอฮ์วัยรุ่นคนหนึ่งไม่เคยมามัสยิดเลยบอกวันหนึ่งคนจะมาเผาสุรามันยอมไหมมันไม่ยอมแน่นอนจำได้ไหมช่วงม็อบพชเนี่ยนานมาแล้วที่ผ่านไปที่มัสยิดหนึ่งพวกจะเผาวัยรุ่นออกมาดักหน้ามัสยิดเต็มเลยพี่น้องลองไปเช็คสิครับวัยรุ่นแขกเราทางด้านนั้นห้ามดูเลยแหละห้ามเผามัสยิดแต่ลองเช็คว่ามาละหมาดกี่คนมันออกมา300คนนะเพื่อละหมาดนะ5คน290กว่าหัวใจรักอัลลอฮ์แต่บางทีอามานยังไม่ถึงแต่หัวใจไม่ปฏิเสธพี่น้องครับวัยรุ่นคนหนึ่งดื่มเหล้าในสมัยท่านนบีโดนเคี่ยนแน่นอนลงโทษกองเคี่ยนสาบานประนามเลยด่าว่านบีบอกอย่าด่าวัลลอฮิอินนะฮูยุฮิบบุลลอฮวะรอซูลสาบานต่ออัลลอฮ์เขาก็รักอัลลอฮ์และรอซูลผู้ใหญ่ต้องให้โอกาสวัยรุ่นผมบอกกับพี่น้องเมื่อคืนนี้สองอย่างผู้ใหญ่ต้องให้วัยรุ่นหนึ่งโอกาสสองความเข้าใจนบีเข้าใจวัยรุ่นซาบัดวัยรุ่นไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซาบัดอาวุโสนั่งเต็มเลยพี่น้องเข้าไปถึงยารอซูลุลลอฮ์อิซิลลิบิซินาขออนุญาตทำซินายารอซูลุลลอฮ์อินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนถามพวกเรากล้าไปหาครูไหมครูสอนอยู่เนี่ยครูครับผมนี่รู้สึกว่าถึงเส้นแดงแล้วครูไม่ไหวจริงๆครูมีสัก 2,000 มั้ยครับมึงจะไปทำอะไรผมว่าจะไปเที่ยวสักคืนไม่ไหวแล้วให้มันได้ปลดปล่อยบ้างครูเรากล้ามั้ยครับกับครูไม่กล้าแน่นอนนี่กับนบีพี่น้องทำไมวัยรุ่นกล้าทำไมเยาวชนคนนี้กล้าทั้งที่รู้ว่าซินาฮารอมแน่นอนยารอซูลุลลอฮ์อิซิลลิบิซินาขออนุญาตทำซินาซอฮาบะห์รอบๆอาวุโสจะเอาตายเอาพี่น้องท่านนบีห้ามบอกเข้ามาใกล้ๆฉันนี่นบีไม่ด่าเยาวชนเลยนบีไม่ตำหนิวัยรุ่นเลยสอนพี่น้องครับถ้าใครทำกับแม่ท่านแบบนี้ท่านชอบไหมสอนวัยรุ่นท้ายสุดนบีจับอกขอดุอาให้หลังจากนั้นเด็กนี่บอกว่าไม่มีอะไรที่ฉันเกลียดยิ่งกว่าการซินาเลยนี่คือความเข้าใจของท่านนบีที่มีต่อเยาวชนวัยรุ่นทำงานกับเขาต้องเข้าใจอินดี้เข้าใจอินดี้ใช่ไหมมาบทมันจะมามันปื๊ดอย่างนี้เลยบทหายมันหายรวบเลยฉะนั้นเยาวชนพี่น้องยากยิ่งกว่าคุมแรงงานพม่าเหมือนโฟร์แมนฮะใจดีเกินก็ไม่ได้มาเล่นหัวไม่ใจดีเลยก็ไม่ไหวและทำยังไงอ่ะยากมากท่านนบีเอาอยู่หนึ่งเข้าใจครับเข้าใจกับเยาวชนวัยรุ่นคนหนึ่งมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยากจนไม่มีอะไรเลยแม่แต่มาหาทุกวันเลยอัสสลามุอะลัยกุมรักนบีพี่น้องนะท้ายสุดวันนึงเอาของฮะดียะห์ให้ยารอซูลุลลอฮ์ฉันฮะดียะห์ให้ท่านผ้าสวยเลยพี่น้องให้นบีพอให้เสร็จไอ้มีบางอีกคนหนึ่งพูดบางภาษาบ้านเราเดินตามมาเลยบอกยารอซูลุลลอฮ์ท่านช่วยจ่ายตังค์ให้เขาด้วยบอกทำไมจ่ายตังค์ฉันเอามาเห็นสวยแต่ไม่มีตังค์อยากให้ท่านรอซูลจ่ายให้เขาด้วยนบียิ้มเลยพี่น้องไม่ด่าวัยรุ่นเลยไม่ตำหนิวัยรุ่นเลยท่านนบียิ้มเข้าใจในบริบทของความเป็นเยาวชนผู้ใหญ่นะครับเข้าใจวัยรุ่นเยอะเข้าใจมันให้มากและให้โอกาสท่านนบีใจโอกาสเสมออานัสบินมาลิกไปทำงานให้นบีสิบปีพี่น้องท่านอานัสบินมาลิกไม่เคยได้ยินนบีด่าอานัสแม้แต่คำเดียวไม่เคยตีอานัสแม้แต่ครั้งเดียวไม่เคยดูถูกไม่เคยอะไรเลยและจะไม่ถามได้ว่าทำไมเจ้าทำแบบนี้อานัส
และจตุรงค์อันในพินอบิธิเตนี่คือสิ่งที่รอซูลได้ให้โอกาสแก่ชะบับฉะนั้นวันนี้ผู้ใหญ่นะครับเตือนกับพี่น้องและบอกหลายๆพื้นที่ว่าบางครั้งกรรมการมัสยิดเรามันถึงเวลาต้องให้เยาวชนเป็นบ้างไม่ใช่ทั้งชุดถ้า15คนวัยรุ่นหมดเลยก็ตายแล้วพี่น้องไม่ได้ไอ้นั่นเวอร์ไปอย่างน้อยสักคน2คนพี่น้องให้เป็นวัยรุ่นแล้วก็ทำยังไงอ่ะผมบอกกับอิหม่ามทางใต้บอกว่าอิหม่ามให้ไปเลยวัยรุ่นหน้าที่มึงเนี่ยดาวะในชุมชนได้เข้าไปหาพวกมึงให้ได้ดาวะให้ได้ทำอะไรทำปรึกษาอิหม่ามปรึกษากรรมการผู้ใหญ่ซัพพอร์ตวัยรุ่นพุ่งชนสำเร็จครับอินชาอัลลอฮ์อย่าทิ้งกันผู้ใหญ่มีประสบการณ์แต่วัยรุ่นมีแรงเหมือนกันพี่น้องครับเครื่องยนต์ไม่เก่าหรอกพี่น้องเครื่องยนต์เฟอร์รารี่เครื่องยนต์ซูเปอร์ทาโบยังไงก็แล้วแต่ถ้าตราบใดไม่มีเฟรมหุ้มดูยังไงก็ไม่สวยเครื่องแรงและเฟรมสวยนั่นคือผู้ใหญ่คือเครื่องวัยรุ่นคือข้างนอกแน่นอนครับขับเคลื่อนได้ไกลแน่นอนจึงอย่าลืมนะครับให้โอกาสเยาวชนช่วยเหลือเยาวชนจัดอีเวนต์เอาใจเยาวชนด้วยผมเคยไปบายานที่ใต้บางพื้นที่วัยรุ่นมันจัดผมบอกว่าขอดุอานะปกติเราจัดงานบรรยายเนี่ยกรรมการมัสยิดมูลนิธินั่นมูลนิธินี่บอกวันนึงต้องจัดในนามเยาวชนนะเด็กแว้นมึงต้องจัดบายานด้วยจัดเลยแนะนำวัยรุ่นมันจัดจริงมันจัดไปน้องโอ้ซ่อมรถบ้างในสนามบ้างในไอ้นู่นไอ้นี่บ้างวัยรุ่นจัดอ่ะบางทีมาบอกอาจารย์ครับมันมีไม่ใช่มุสลิมด้วยนะครับอาจารย์อ้าวครับเข้าใจบางทีมันมีโฟกซองนิดๆนะอาจารย์โฟกซองไม่เป็นไรแต่ก่อนผมเล่นร็อกมีโฟกซองนะอาจารย์โอเคเข้าใจไปเลยสตาร์ทไปเองเดี๋ยวผมไปเองพอจะถึงพยานพี่น้องไปร่วมกันได้ไงใช้ข้อกองยกออกก่อนนะฮะบอกไม่เป็นไรแต่ก่อนนะกูเล่นไปตอนนี้เป็นแบ็คดอกเองปล่อยไปบางคนไม่เข้าใจพี่น้องด่ากูเล่นเลยโอ้ช่างไปงานดนตรีด้วยขอโทษผมเลยขี้เกียจเถียงนะครับคนที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จริงไม่เหมือนแน่นอนผมจึงบอกว่าต่อให้ข้างหลังมีพิตตี้อีก8คนนะครับอาจารย์บับก็ไปบายานแต่พิตตี้น่ะลงก่อนเดี๋ยวจะไม่มีสมาธิฟังไม่ได้สงสารผมหรอกเพราะผมหันหน้าหาท่านไอ้คนที่หันหน้าหาผมเนี่ยสงสารมันบอกพิตตี้มึงลงไปก่อนแล้วกันไปอยู่ที่ไหนก็ไปบอกไม่ต้องมาก่อนที่นี่เพราะเดี๋ยวไอ้บังจะไม่ฟังบายานเอาเดี๋ยวมันจะตะวัดยุ่ยอย่างอื่นหน้าผมบอกไปครับทำไมอ่ะพี่น้องเพราะบางครั้งวัยรุ่นมันเปลี่ยนไม่ได้หรอกครับ 100% ปึ๊บเลยผู้หญิงบางคนพี่น้องผมยาวมาเลยนะฟังบายานผมบอกเข้าใจฮะมันบอกขอโทษนะครับบางทีหนูไม่เคยใส่ผ้าคลุมแต่อยากฟังศาสนาผมบอกมาเลยครับไอ้น้องบางคนเป็นตุ๊ด LPG L อะไรนะ LPG นะแก๊สนะครับ LGBT บอกมาฟังเลยเราจัดงานพี่น้องกับทีมงานพวกเราวัยรุ่นพี่น้องเคยเห็นก็จัดงานแล้วมีโซฟานิ่มๆข้างหน้าใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็ท่านในอำเภอนั่งท่านผอ.ประธานจัดงานนั่งผมไม่ให้นั่งสักคนเลยเป็นใครก็แล้วแต่หนูไปนั่งในที่ที่แขกนั่งนู่นและตรงนี้ใครนั่งมีตุ๊ดคนหนึ่งเดินเข้ามาในงานพี่น้องมาฟังบายานผมบอกทีมงานหนูรีบไปกอดเลยรีบไปเลยกอดพี่น้องอายถ้าถ่ายรูปอย่างเดียวนี่กอดสาวเลยล่ะครับกอดพี่น้องลากดึงมันออกมาบอกนี่อย่านั่งในนั้นมานั่งตรงนี้ทำไมอะครับเด็กแก่ๆนี่บอกว่ามานั่งนี่ไอ้นี่เป็นตุ๊ดมานั่งตรงนี้ทำไมอะนี่ที่ VIP เพราะท่านคือ VVIP VVIP พี่น้องผมถือว่าเด็กแก่และมาฟังศาสนาคือ VIP ของเราสุดยอดครับเพราะกว่าจะโคจรครั้งหนึ่งไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องง่ายมันมาแล้วขอบคุณมากมากอินชาอัลลอฮ์ฝากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับให้โอกาสวัยรุ่นมันเดินงานไม่สมบูรณ์บ้างปล่อยมันไม่จะเพอร์เฟกต์บ้างปล่อยมันอย่างน้อยให้โอกาสมันในการทำให้โอกาสในการทำไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ตามเคยครั้งหนึ่งไปน้องวัยรุ่นโทรมาหาผมที่ใต้อาจารย์เขาว่างไหมครับวันเสาร์นี้บอก
เป็นไงครับพอดีพวกหนูจะจัดบรรยายค่ะเชิญอาจารย์มาบรรยายอ๋อได้ครับได้ครับไปพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์มันนั่งกัน6คนมันไม่ได้บอกเลยพี่น้องว่าหนูมีกัน6คนแต่ถึงบอกเราก็ต้องไปหมดพอดีพวกหนูอยากฟังนั่ง6คนเลยพี่น้องผมไปยานคน6คนพอพูดเนี่ยบอกเอ๊อัลฮัมดุลิลลาห์บอกมึงสุดยอดเด็กสาวพี่น้องแต่อยากฟังศาสนาสุดยอดแล้วครับไม่ใช่ผมสุดน้องอ่ะสุดใจมันได้ผู้ใหญ่เรากล้ามั้ยผู้ใหญ่นี่ถ้าโตตามผมเนี่ยพอจบปุ๊บอาจารย์ครับบางทีต้องขอมาฟนะพอดีตรงนั้นไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่คนอาจจะน้อยเขาจะกังวลมากคนอาจแต่เด็ก6คนมันยังกล้าเจอเลยทำไมครับใจมันเกินร้อยผู้ใหญ่ต้องเกินร้อยด้วยและผู้ใหญ่นะครับอินชาอัลลอฮ์อย่างหนึ่งท่านต้องก้าวนำวัยรุ่นให้ได้1ก้าวมันโหดท่านต้องโหดกว่ามันมันบ้าท่านต้องบ้ากว่ามันให้ได้มันห้าวท่านต้องห้าวกว่ามันให้ได้ช้ากว่ามันก้าวเดียวท่านคุมมันไม่ได้แล้วครับอินชาอัลลอฮ์ผมได้เคสตัวอย่างจากแก๊งฮาเล่นะพี่น้องมุสลิมเราขี่ฮาเล่บอกอาจารย์ผมก็จะเปลี่ยนไบเกอร์สายเฮดดีเนี่ยนะให้มาอยู่ในหลักการยากมากสังคมผู้หญิงสังคมดนตรีสังคมเรายากมากและบางทำไงอะผมเริ่มง่ายๆอาจารย์ไม่เอาอะไรเยอะเลย1ละหมาดเอาเวลา2กินของฮาลาลอย่างอื่นค่อยว่ากันจะไปไหนก็แล้วแต่แค่นี้ครับพี่น้องท้ายสุดวัยรุ่นที่มันซิ่งรถต่างๆในกลุ่มอื่นๆพี่น้องจัดกลุ่มรวมญะมาตบังคับช่วยไปเป็นอามีรพวกผมหน่อยบอกบังไปไอ้กลุ่มนี้กลุ่มรถสปอร์ตมันขับอะไรพอไปตรงนู้นต้องเปลี่ยนแนวบอกทำไมบ้างผมไปเล่น TMX สมมุติรถเปลี่ยนรุ่นอีกทำมาเล่นดูคติเราเปลี่ยนอีกแล้วทำไมต้องเปลี่ยนนะบ้างบอกผมต้องทันให้มันแล้วนำมันได้1ก้าวมันรู้เรื่อง10อย่างผมต้องรู้11อย่างมันรู้แค่50ผมต้องรู้60ให้ได้ผู้ใหญ่ที่ดีต้องปรับเข้าหาเด็กนะครับอย่ารอให้เด็กปรับเข้าหาเราอินชาอัลลอฮ์และหวังว่าเยาวชนมุสลิมจะฟื้นคืนชีพอีกครั้งขอให้สู้กันให้สุดนะครับพี่น้องแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสให้ความเข้าใจวัยรุ่นให้ความเคารพและให้เกียรติพอแล้วครับคนละ2ให้วัยรุ่นให้เกียรติผู้ใหญ่ให้ความเคารพผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ให้โอกาสวัยรุ่นและให้ความเข้าใจวัยรุ่นเราไปด้วยกันได้แน่นอนอินชาอัลลอฮ์ผมต้องรีบไปแล้วนะครับเพราะถ้าตกเครื่องเมียผมจะไม่เข้าใจนะอะไรว่าบังมาคลองสิบไม่กลับบ้านเลยมันมีดีอะไรยุ่งเลยมากนะตอนนี้มีอะไรจะทำเลยไหมครับได้แล้วสัก3นาทีให้ชาร์ล็อตมีไหมครับพี่น้องมีไหมภาษาใต้เขาว่ามีมายมาลายูบ้านผมบอกอัดดอดอันนี้มีคนมาลายูบ้านผมมาอยู่แถวนี้บ้างไหมครับมีไหมครับบังมาชาอัลลอฮ์ผมว่าแล้วทำไมกะหน้าตาดีคนปัตตานีหน้าตาดีทุกคนครับทำเลยทำเดี๋ยวกะก็ได้แฟนที่นี่อัดดอดนอดอกี้กะอัดดอดดอทำดีเลยแล้วแม่ผมเสียทรัพยากรหมู่บ้านผมมาที่นี่แล้วหนึ่งกรุงเทพก็ต้องไปนู่นด้วยนะครับอินชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อยากเข้าใจภาษามาลายูกันไหมครับอย่าไปเรียนมานานกว่าจะเข้าใจแต่งงานครับเข้าใจเลยจริงนะบอกเขาบอกอาจารย์อยากพูดภาษาอังกฤษทำไงหาเมียฝรั่งถ้าเรียนน่ะ4ปีกว่าจะพูดได้เพิ่งๆก็มีเมียสิครับเดือนเดียวท่านเข้าใจเลยอินชาอัลลอฮ์เขาเรียกดิกชันนารีแบบเดินได้ชาลนะมีไหมครับแ
ทีหลังมาของสิบเราต้องจัดลงทริปแรกเลยชาลอนนะชาลอนนะครับอาจารย์เดี๋ยวเราโอกาสหน้าได้มากันอีกแน่นอนถ้าไม่มีผมจะสรุปช่วงท้ายนะครับ ฉะนั้นก็ยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนขอบคุณพี่น้องมากๆนะที่เราได้เจอกันอีกในทริปนี้ก่อนที่เราจะกลับบ้านนะครับขออัลเลาะห์ตะอาลาเมตตานะฝากผู้ใหญ่ทุกคนด้วยช่วยเยาวชนด้วยให้โอกาสพวกเขาด้วยบางครั้งเยาวชนทำอะไรมันก็ไม่เข้าตาผู้ใหญ่หมดทุกเรื่องหรอกครับเรื่องบางเรื่องปิดตาข้างหนึ่งก็ได้อันไหนผิดเตือนมันอันไหนไม่ถูกเตือนมันแต่โอกาสต้องให้มันด้วยอย่าตบหัวอย่างเดียวต้องลูบหลังเขาด้วยนะครับให้โอกาสท่านนบีอยู่ทั้งสองที่หนึ่งมัสยิดสองสนามธนูทั้งที่ของอาวุโสและที่ของเยาวชนนบีอยู่หมดเลยฉะนั้นวัยรุ่นไม่มามัสยิดเพราะหนึ่งในนั้นบางทีมันรู้สึกว่ากิจการมัสยิดไม่ใช่เรื่องของมันเรื่องประชุมหารืออะไรเนี่ยเรื่องของคนแก่หมดเลยเวลาวัยรุ่นประชุมสนามบอลผู้ใหญ่ก็ไม่ไปเพราะเรื่องของมึงไม่ใช่เรื่องของกูไม่ได้พี่น้องทั้งมึงและกูต้องเป็นเรื่องเดียวกันเพราะอุมมัตอิสลามไม่มีแตกแยกทั้งผู้ใหญ่และวัยรุ่นท้ายสุดพอถึงสวรรค์อัลลอฮ์เท่ากันหมดเลย3อัลฮัมดุลิลละห์ฉะนั้นร่วมมือกันให้ได้นะครับช่วยเหลือกันให้ได้พัฒนากลุ่มชนให้ได้พัฒนาอุมมะห์ให้ได้ดึงความจุดเด่นของวัยรุ่นออกมาให้ได้อินชาอัลลอฮ์ครับหวังว่าอัลลอฮ์จะให้อัสบาบฮิดายะห์แก่วัยรุ่นมุสลิมทั้งหมดและการทำงานที่ดีมากๆวัยรุ่นต้องทำกับวัยรุ่นผมเปรียบเทียบเสมอมา6 4อะไรนะ4สูบต้องแข่งกับ4สูบนะ2สูบอย่าแข่งกับ4สูบพี่น้องครับซุปเปอร์คัพ50ซีซีอย่าไปแข่งกับ600ซีซีอย่าพี่น้องและไอ้รุ่นใหญ่มันก็ไม่ลงมาแข่งกับเราด้วยชนะก็ไม่สมศักดิ์ศรีฉะนั้นจะไล่กันให้ทันอินชาอัลลอฮ์ท่านต้องปรับแผนตัวแรงมีอยู่ในหมู่บ้านดึงมันมาใช้ตัวแรงต้องไล่กับตัวแรงตัวตึงต้องได้กับตัวตึงอินชาอัลลอฮ์ครับผู้ใหญ่ไปที่ปรึกษาให้กำลังใจวัยรุ่นลุยเต็มที่เลยและรับรองอุมมะฮ์อิสลามในหมู่เก็บนั้นขยับขยื่นแน่นอนอินชาอัลลอฮ์ขอให้มัสยิดหมู่บ้านเราเต็มไปด้วยชะบับได้มาละหมาดญะมาอะห์นะครับอาเมนเต็มไปด้วยเยาวชนที่มาละหมาดและน้องๆที่เรียนศาสนาฝากไว้อย่างนึงอันนี้ด้วยรักและจริงใจขอบคุณอัลลอฮ์มากๆนะน้องที่ได้เรียนโรงเรียนนี้ผมไม่ใช่ศิษย์เก่าของศิษย์แต่รู้จักของศิษย์ชื่อเสียงเก่าแก่มากขออัลลอฮ์เมตตาบรรดาคณาจารย์ทุกท่านน้องๆที่ได้เรียนโรงเรียนศาสนาแบบนี้สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้น้องๆกลับมาถามตัวเองผมนี่เรียนตอนอายุเยอะแล้วจบปริญญาตรีเพิ่งมาเรียนมุตะวัสซิดเพิ่งมาท่องกาตาบากาตาบาตกใจเลยอาจารย์เข้าเรียนศาสนาครั้งแรกขอโทษนี่คุยนิดหนึ่งเล่านิดหนึ่งผมนึกว่าไปเรียนฟังเรียนบรรยายอยากบรรยายศาสนาเหมือนพวกอาจารย์เขาอยากทำงานได้ว่าเรียนยังไงบอกมึงหนูมึงไปเรียนศาสนาเลยมีแล้วครับไปเลยอินนาลิลละสมัครกับอาจารย์มูนิดครั้งแรกเลยอาจารย์บอกเอาใครมาสมัครผมบอกผมสมัครเองครับนิวุฒิปริญญาตรีสมัครมุตะวัสซิดหนึ่งเอาว่ากูฝึกบรรยายเข้าไปนึกว่าฝึกบรรยายไปน้องมาเลยฮูวาฮูมาฮุมอะไรวะมาเลยพี่น้องกาตาบากาตาบากาตาบูอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนอะไรมาฮัตตะวะอะไรลาอิสมุนฟาอาซียะอะไรวะเนี่ยเอาเขียนผมเขียนชื่อตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำต้องฝึกใหม่ตั้งแต่เขียนชื่อตัวเองภาษาอาหรับบับลีเขียนยังไงเอาเขียนอัลฮัมเขียนไม่ได้ต้องเริ่มฝึกใหม่อัลฮัมเขียนยังไงอัลฮัมดุลิลละห์ครับแต่อย่างน้อยผมตอบตัวเองได้ว่าผมเรียนทำไมผมปริญญาตรีไอเด็กข้างผมป.6นั่งเรียนด้วยกันเจอเพื่อนผมเรียนศิลป์มาด้วยกันไปนอกที่ตลาดไอ้มึงทำอะไรอยู่วะตอนนี้อ๋อตอนนี้กูเรียนภาษาอยู่อะอายพี่น้องจะมาบอกย้อนเรียนม.1ใหม่กับเพื่อนมุตะวัสซิดตายโหงเลยแต่ก่อนแล้วมึงเขาตายหาเลยเดี๋ยวนี้ทำไมอยู่แบบนี้วะอายพี่น้องเดินตลาดมินนี่ไอ้ทำไมลูกกูเปลี่ยน
กางเกงน้ำตาลพี่น้องเชยจะตายตะก่อนนะนะอัลลอฮ์ไม่รู้ตอนนี้สีอะไรยังเดิมใช่ไหมอายพี่น้องตะก่อนเราใส่บ๊อบสันนะซูเปอร์แบล็กยีนหัวควายพี่น้องขาเด็บบ๊อบสันอย่างเดียวทรงมันสวยมาตอนนี้ขาใหญ่บ้อมเลยอะไรว่าสีน้ำตาลผมไม่ใส่เลยพี่น้องรองเท้านักเรียนเก็บโรงเรียนใส่รองเท้าแตะตลอดรับไม่ได้รับไม่ได้เลยมาอัพนะครับถ้าไปเจอแฟนเก่าตลาดมีนด้วยตายโหงเลยตายแล้วกูเป็นกันไม่ได้ไปน้องอายมากแต่สุดท้ายผมตอบตัวเองได้ว่าผมเรียนทำไมเป้าหมายอย่างเดียวผมต้องทำงานศาสนาให้ได้ร้องไห้ไปน้องบางครูครับผมร้องไห้เห็นคนคนหนึ่งเปิดหนังสือภาษาอาหรับไม่มีบาเลยอ่านผมดูไอ้เมื่อไหร่กูจะอ่านได้แบบนี้วะเมื่อไหร่กูจะอ่านได้แบบนี้พี่น้องอยากอ่านมากพี่น้องอยากอ่านมากผมจึงตอบตัวเองได้ว่าผมเรียนทำไมฝากบอกน้องๆที่เรียนตั้งแต่เล็กขอบคุณอัลลอฮ์มากๆที่ให้เรียนแต่บางคนพ่อแม่ยัดมาเรียนพ่อแม่ให้มันมาเรียนสุดท้ายมันจะตอบตัวเองไม่ได้ว่ากูเรียนทำไมจึงไม่แปลกหนังสือหะดีษหนังสือตัฟซีรพอสอบเสร็จเราจองกองเป็นกองจอมปลวกเลยทิ้งเต็มหมดเลยพี่น้องมีไหมสมัยก่อนนะมีตอนนี้ไม่รู้ตะก่อนกองเต็มผมรักกับเอากลับบ้านหมดเอากลับบ้านพี่น้องมุซักกิรอเล่มเดียวผมว่ามันมีคุณค่าเพราะเราอยากได้อย่างเดียวบอกน้องๆอัลลอฮ์ให้แล้วจับให้แน่นคนบางคนอยากเรียนศาสนาสุดชีวิตแต่แม่งไม่ได้เรียนพวกมึงบางทีไม่ได้อยากเรียนแต่อัลลอฮ์ให้มาเรียนลุยให้สุดแล้วดาอีของอัลลอฮ์มันจะออกมาอีกเป็นรุ่นต่อรุ่นเดี๋ยวอีกหน่อยผมก็ตายพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ไอ้รุ่นน้องๆเกิดมาต้องวากให้เยอะกว่าผมอย่าเสียงค่อยกว่าอาจารย์บับไม่ได้ต้องวากให้ดังกว่าผมอินชาอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์เมตตานะสู้ให้สุดๆน้องไม่มีใครเก่งหรอกโลกนี้ไม่มีคนเก่งมีแต่คนขยันกับพยายามนะอินชาอัลลอฮ์ครับถ้าขยันและพยายามดุอาสำเร็จแน่นอนอินชาอัลลอฮ์ฝากพี่น้องนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งกุญแจบารอกัตเลยในการไขอิลมูที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่ท่องจำได้แต่คือการให้เกียรติกับครูผู้สอนสิ่งที่เด็กวันนี้ขาดไปคือการไม่ให้เกียรติครูครับแต่ก่อนเราสูบบุหรี่ยังไงเด็กวัยรุ่นครูมามันยับหนีเลยพี่น้องกำเลยเดี๋ยวนี้เฉยๆบางที่ขอไฟแช็กครูอีกแซวมันแซวครูบางจันครูมีไฟไหมมันแซวเด็กแบบนี้ไม่บารักัตพี่น้องเชื่อผมได้สี่ก็ไม่ได้เรื่องอะไรจบมหาวิทยาลัยระดับไหนก็ไม่ได้เรื่องเพราะบารักัตอยู่ที่การให้เกียรติอาวุโสด้วยอินชาอัลลอฮ์ขอฝากเอาไว้นะครับขอร้อยความบารักัตกับน้องๆทุกคนจบมาให้เป็นดาอีขออัลลอฮ์ให้เป็นผู้ที่ทำงานศาสนาได้อยู่แนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดไปและได้ล้มลงสุดท้ายเพื่ออัลลอฮ์ทุกลมหายใจอามีนครับผิดพลาดประการใดขอมาอัพพี่น้องทุกท่านนะแม่พอจะจบแล้วเสียงมาโดนข้าวปูปั่นไปแก้วนึงนี่มาเลยนะเราต่อกันแล้วกันเดี๋ยวผมจองไฟกลับมืดได้ไหมอย่าเลยครับอย่าเลยฮะให้พี่เดินสะดวกดีกว่านะฮะยังไงก็เจอกันใหม่อินชาอัลลอฮ์ซีอูอะกีนนะอัลฮัมดุลิลลาห์บอกอิลาลิกอไม่ได้แล้วเราโรงเรียนอาหรับแล้วฟังบ่อยแล้วอิลาลิกอดิแล้วบอกอินชาอัลลอฮ์ซีอูอะกีนนะครั้งหน้าขอให้เราได้เจอในสนามงานดาวะและขอให้เราได้เจอในสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์กันทุกท่านนะครับอาเมนครับขอบคุณมากวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์